สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับแหมจริงๆนะครับปีใหม่นี้อยากจะทักทายพี่น้องในหลายบทบาทนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็อยากจะชูประเด็นเรื่องของหมดแดงล้มช้างอยากให้ปีใหม่เนี้ยเป็นปีที่พี่น้องเกิดสํานึกว่าเรากําลังจะช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับแล้วเกิดจิตสํานึกว่าการต่อสู้เปลี่ยนแปลงนั้นนะจะต้องเกิดจากพวกเราทุกคนนะครับ ก็คืออุดมการ์มดแดงลมช้างนะครับที่อยากจะนําเสนอให้พี่น้องนะครับในฐานะที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับตั้งมา2ปีกว่านะครับแล้วก็ตอนหลังก็ได้ทํางานร่วมมือกับทางนปช .USA นะครับในการร่วมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนและผมเองนั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มความคิดนะครับเรื่องมดแดงลมช้างนะทฤษฎีมดแดงลมช้างซึ่งวันนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าจําเป็นจะต้องเอาหลักคิดตรงนี้นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะช่วยกันทําให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากนะครับกรอบของเผด็จการอํานาจเผด็จการที่กําลังครอบงาประเทศไทยเราอยู่นะครับผมจะขออนุญาตนะครับอธิบายความสั้นๆว่ามดแดงลมช้างมันคืออะไรแล้วทําไมปีใหม่เนี้ยเราจึงสมควรที่จะต้องมาช่วยกันนะครับทำในสิ่งที่ จะทำให้ขบวนของประชาชนนั้นเติบโตจริงๆนะครับครับก็ขออภัยนะครับผมกลับไปนิดนึงแล้วก็คือพักนิดหนึ่งเพราะว่าเกิดอาการเหมือนจะคอแห้งนะครับแล้วก็เลยลงไปเช็คกฎหมายข้างล่างน,นะครับใส่หมวกลงไปแล้วกลับขึ้นมาก็ปกติผมก็จะยุ่งอยู่แล้วนะครับก็เลยเอาเป็นว่าใส่หมวกคุยกับพี่น้องต่อนะครับ ทอดีได้ข้อความจากคุณจัญญายิ้มประเสริฐแล้วก็ได้อ่านลิงก์นะครับเป็นข้อความที่จะส่งถึงทาง facebook นี่กำลังพูดถึงเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยผมก็นึกถึงนะครับอะไรหลายเรื่องที่เราเคยทำกันมาเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่พี่น้องได้ร่วมกันทำนั้นนะครับมันมีพลังมหาศาลแล้วเดี๋ยวผมอธิบายมดแดงล้มช้างแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่คุณจัญญาแล้วก็ รู้สึกจะมีพี่จอมนะครับมีดอ,อร์ดวงจำปาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับลงชื่อไว้ก่อนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวได้ร่วมมือกันแน่นะครับครับนี่มีข้อความมาก็เลยตอบข้อแวนะแวะไปตอบข้อความนิดหนึ่งอาจจะดูกระตุกนะครับคือเรื่องของมดแดงล้มช้างเนี่ยพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ได้ดูเป็นเรื่องรุนแรง นะครับน่ากลัวเหมือนกับชื่อมันแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อนี้ด้วยความคิดที่ว่ามันสะท้อนภาพความจริงส่วนหนึ่งที่มันชัดที่สุดคือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับพูดถึงชื่อสินค้าหรือสโลแกนต่างๆเนี่ยบางทีต้องเอาอะไรที่คิดแล้วมันได้ภาพวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยของการตั้งชื่อมดแดงลมช้างเนี่ยแล้วอยากให้ปีนี้เป็นปีมดแดงลมช้างก็เพราะว่าคําว่ามดแดงลมช้างเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังของกลุ่มคนแต่ละคนซึ่งดูแล้วถ้าเป็นตัว แต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันเล็กมากถ้าจะทําการใหญ่แล้วไปล้มคนที่มันมีอิทธิพลตัวต่อตัวสู้ไม่ได้1 0ตัวก็ยังสู้ไม่ได้ล้านตัวก็จะยังสู้ไม่ได้ถ้าเกิดไปก่อตัวเหมือนช้างแล้วก็จะไปไปทารบเขาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีนะมีหลายรังแต่ละรังให้มันเข้มแข็งแล้วก็ปลุกจิตใจให้คิดสู้นะอยู่ตามข้างบนตามกิ่งไม้ต่าง รอจังหวะถึงเวลามันเข้ามาปุ๊บกระโดดใส่อะไรเงี้ยนะครับบางส่วนหลบอยู่ใต้ดินบางส่วนอยู่ตามโคนต้นไม้นะครับมีโทรศัพท์ใหม่แล้วครับแป๊บนะครับครับออกเฉพาะพุ่ล่าครับมีโทรเข้ามาเอาเป็นว่านะี๋คราวนี้คงไม่มีอะไรมานะครับทาให้สะดุดแล้วนะครับจะพูดเรื่องอ่ามดแดงลมช้างบอกไปว่านะมันสะท้อนภาพความจริงว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราไม่คิดจะไม่คิดจะสู้ แบบที่อาศัยพลังของพวกเราทุกคนร่วมกันแล้วก็ตีให้มันถูกจุดนะครับโมดแดงม้วช้างจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องของการทําลายล้างหรือว่าสร้างความปั่นป่วนในบ้านในเมืองหรือใช้ความรุนแรงนะครับแต่ถ่ายเดียวหรือว่าเป็นเป็นจุดหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับความคิดแบบโมดแดงม้มล้มช้างนั้นเป็นการปลุกเร้าให้มวลชนประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นมาสู้นะครับ ถ้าเราไม่สู้เนี่ยคนส่วนน้อยที่เขานะครอบครองอํานาจแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์จากอํานาจตรงนั้นเขาก็จะครอบงำเราตลอดนะยุให้เราแตกแยกเสร็จแล้วก็ปกครองพวกเรานะครับแล้วก็อ้างโนูน่นอ้างนี่หลอกให้เราเชื่อแล้วในสุดเราก็เป็นเครื่องมือเขาแล้ววันนี้เขาแสดงตัวชัดเจนนะครับว่ากลุ่มก้อนของคนส่วนน้อยที่ยึดอํานาจคนส่วนใหญ่ไปแล้วก็ใช้อํานาจนั้นสแสวงหาผลประโยชน์ทั้งโดยตรงโดยอ้อม โดยโตรงผ่านภาษีประชาชนได้อ้อมก็คือผ่านธุรกิจต่างๆที่เขาทํามือร่วมกันจากนโยบายรัฐบาลที่เขากําหนดควบคุมนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับรู้ตรงนี้และเมื่อเรารับรู้เนี่ยเราก็จะได้มาร่วมมือกันต่อสู้เพื่อล้มล้างระบบกลไกที่มันชั่วร้ายที่เป็นเผด็จการที่มันเอาอํานาจและประโยชน์ของประชาชนนั้นไปแบ่งกันในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มโดยที่ไม่ผ่านประชาชนเราก็จะมาสร้างประชาธิปไตยกันนะครับ หลักของโมเดลล้มช้างก็คือในง่ายๆครับเราถือหลักเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมักปัญหาอยู่ที่ไหนสาเหตุมันอยู่ที่ตรงไหนปัญหาคืออะไรสาเหตุอยู่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าแก้ก็ต้องแก้ให้ตรงสาเหตุแล้วมีปัญหาก็คือเราก็ต้องมองภาพที่มันตรงข้ามกับปัญหาเผด็จการก็ต้องตรงข้ามกับประชาธิปไตยนะครับเราสร้างประชาธิปไตยเรื่องความไม่เป็นธรรมความไม่มีสองมาตรฐานการกดขี่ข่มเหงพี่น้องประชาชน นะครับการละเมิดสิทธิทมน,นุษยชนการเอาทรัพยากรของชาติไปปลนเปลอนะครับเอ่เรือ,อภาษีอกร,รเนี่ยไปปลนเปร์คนส่วนน้อยทหารทางวังโดยไม่สมเหตุสมผลนะครับการหลงงมงายในวัฒนธรรมความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับเป็นเครื่องมือของชนชั้นศักดินาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยนะครับเรารับรู้กันมาแล้วว่าเป็นปัญหาของประเทศชาติแล้วรู้ที่มารู้สาเหตุมีทั้งตัวบุคคลทั้งวัฒนธรรมทั้งกลไกตัวบทกฎหมายนะครับทั้ง เครื่องจักรกลเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นตัวบุคคลที่เป็นทรัพยากรของของชาติถูกนําไปใช้ทั้งหมดเนี่ยมันคือองค์ประกอบของปัญหาหรือว่าสาเหตุของปัญหาเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องฝันถึงสภาพที่เราพ้นจากปัญหาด้วยกันนะครับถือหลัก3ประการก็คือนะครับทำสิ่งดีนะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องดีๆอันเรื่องที่มันตรงข้ามกับเรื่องที่มันชั่วร้ายเนี่ยเราจะต้องยืนยันแล้วก็ถือให้เป็นหลักปฏิบัติให้ได้นะครับ ต้องสร้างต้องทำต้องทำให้มันปรากฏต,ต้องยืนยันในสิ่งนั้นแล้ว2คือทำลายทำเอ่อทำลายสิ่งชั่วนะครับทำลายสิ่งชั่วก็คือนะครับเราเห็นแล้วว่าวัฒธรรมไหนไม่ดีการคอร์รัปชันการยึดอํานาจของประชาชนการอ้างในหลวงการยกในหลวงเกินความเป็นจริงนะครับการหลอกลวงการไม่เห็นมนุษย์นะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบนะ ทุกอย่างแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ไม่สม,มัยสมผลซึ่งมันเป็นส่วนที่ทําลายหลักการประชาธิปไตยทําลายหลักนิติรัฐเนี่ยทำทำลายหลักการของศีลธรรมจรรยาอันดีงามและสังคมที่เป็นอารยะทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําสิ่งดีแล้วเว้นสิ่งชั่วหรือกําจัดสิ่งชั่วนะครับสิ่งดีเราส่งเสริมให้เกิดขึ้นสิ่งชั่วเราทําลายมันไปนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าเราจะต้องสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยการเริ่มต้นที่ตัวเราเอง พัฒนาจากตัวเรานะครับให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับสังคมอารยะสังคมแห่งความฝันที่เราอยากจะก้าวไปสู่ก็คือถ้าจะสร้างประชาธิปไตยใช้วิธีการประชาธิปไตยสร้างนะครับอยากสร้างสังคมที่เป็นธรรมที่มีสันติสุขก็ต้องเริ่มจากการสร้างตัวเราให้เป็นคนที่มีสันติธรรมนะครับมีหลักศีลธรรมจรญยามีหลักอารยะธรรมที่มันสมบูรณ์ที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักกางกของนวดแดงลมช้าง นะครับสิ่งชั่วๆที่เราจะต้องช่วยกันทําลายสิ่งดีๆที่เราจะต้องช่วยกันสร้างและหลักการกดเกณฑ์และวก็การสร้างตัวเราเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพดีขึ้นเป็นคนดีของสังคมที่เราฝันอยากจะให้เป็นนะครับเณะเดียดวกันเราก็เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเราก็เชื่อมั่นกันอย่างนี้ว่าถ้าประชาชนลุกขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยแล้วทํางานด้วยความเชื่อมั่นว่าเราจะสร้างสิ่งดีเพื่อชาตินะเราจะทําลายสิ่งโกหกหลอกลวงสิ่งเลวร้ายนะครับที่มันครอบงำประเทศเราอยู่ นะครับกลไกระบอบประเดชการเพื่อพระราชาโดยใต้รองเท้าบูทของทหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะต้องช่วยกันกำจัดผมหวังว่าปีใหม่เนี่ยประชาชนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าจะได้ตระหนักถึงสิ่งที่มันเป็นความจริงที่มันพิสูจน์ได้จับต้องได้แล้วสิ่งที่รู้ได้วยหัวใจว่าเป็นสิ่งดีงามให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับอนาคตลูกหลานนะครับก็เลยจะขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องสําหรับปีใหม่เนี่ยให้ปีเป็นปีเริ่มต้นของมดแดงลมช้าง ลุกขึ้นมาร่วมกันเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้วยความตื่นรู้ด้วยความหวังดีกับบ้านกับเมืองด้วยวิธีการที่มันชานฉลาดนะครับเอาชนะสิ่งที่มันชั่วร้ายตีให้ตรงประเด็นนะเล่นให้ตรงจุดแล้วก็มุ่งมั่นนะครับทำลายสิ่งชั่วร้ายสร้างสิ่งดีแล้วเราก็จะก้าวไปสู่สังคมที่เป็นอารยะนะครับแล้วก็ได้รับความสุขอิ่มใจจากการได้ทํางานร่วมกันเพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองกันอย่างแท้จริงนะครับก็สําหรับนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกสําหรับปีใหม่นะที่ประเทศไทยนะเวลาประเทศไทยที่อเมริกานี่ก็ยังเป็นตอนเย็นนะครับ4โมง40นาทีของที่แคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าฐานะที่นะครับได้กระทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องนะครับจำนวนมากหรือว่าเกี่ยวข้องกับคนไทยทั่วโลกนะครับได้พูดได้วิจารณ์นะครับได้ทำสิ่งใดก็ตามนะครับด้วยกายกรรมมโนกรรมวจชกรรมนะครับที่อาจจะทำให้พี่น้องเดือดร้อน หรือเป็นทุกข์หรือว่าได้รับผลกระทบใดๆก็ตามโดยที่กระผมจะได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ขออโหสิกรรมกับทุกท่านนะครับและเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านได้ทํากล่าวล่วงหรือว่าด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจหรือว่าจะด้วยความเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดผิดคิดชั่วคิดร้ายต่อกันผมก็ขออโหสิกรรมต่อกันและผมให้นะครับอภัยแล้วก็อโหสิกรรมกับทุกท่านไม่ถือเป็นบาปเป็นกรรมกันต่อไปในปีใหม่นี้นะครับ แล้วก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดยใช้ให้พรกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันก่อตัอ้งมาหาวิทยาลัยประชาชนนปชยุสเอและก็ภาคีไทยเพื่อสิริมชนนะครับได้ทํางานร่วมกันได้ส่งเสริมกันนะครับได้เรียนรู้ร่วมกันได้สร้างกรรมดีร่วมกันนะครับก็ขอให้อานิสงส์สิ่งดีงามต่างๆเหล่านี้พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงคุ้มครองให้พวกท่านนะจง พ้นจากพยันพันตรายพยันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับทำอะไรก็ขอให้สําเร็จสมมุ่งมา,า,นา่นรารถนาเจริญด้วยอายุวันนาะสุขภระละนะครับขอใหอ้สมาชิกของทั้งภาคีไทยเพื่อสิริพชนมหาวิทยาลัยประชาชนนปชยุสเอ,อ USA, แล้วก็กลุ่มมดแดงล่มช้างที่จะเกิดขึ้นอุบัติขึ้นทั่วโลกนะครับจงประสบความสุขความจเจริญน,นะครับขอให้มีพลังในการที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย ขอให้มนะีกำลังใจในการที่จะทาสิ่งที่ดีงามนะครับเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มันจเจริญรุ่ดหน้าไปขอให้พวกเรามีพลังที่ได้รับจากสิ่งสังสิธิ์ทั้งหลายในการที่จะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายระบอบเผด็จการในเมืองไทยล้มระบอบราชาธิปไตยล้มระบอบเผด็จการทหารล้มระบอบศักดินาอภิสิทธิชนลบล้มระบอบทุนนิยมสามานผูกขาดในทุกรูปแบบแล้วให้ประชาชนนั้นยิ่งใหญ่ประเทศชาติ มีความเจริญมัง่งคั่งประชาชนอยู่ด้วยความสุขศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และนะครับมีความสุขกับหลักการประชาธิปไตยและก็หลักอารยธรรมที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นพินแผ่นดินไทยแผ่นดินเกิดของพวกเราทุกคนนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีนะครับเพียงดินรักไทยครับสวัสดีครับ